สวัสดีครับมาลองดูเทคนิคการใส่เส้นขั้นระหว่างพารากราฟนะครับคือเส้นนี้นะครับผมซึ่งจะขั้นระหว่างพารากราฟ1กับพารากราฟ2นะครับดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำเส้นขั้น2กับ3นะครับก็เริ่มจากการเอาเมาส์นะครับคลิกที่ต้นพารากราฟ3นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายลบ3ตัว1 2 3 Enter ได้เลยนะครับจะปรากฏเส้นขั้นระหว่างพารากราฟ2กับ3ขึ้นมาทันทีนะครับเราจะเรียกเส้นขั้นพวกนี้ว่า borderline นะครับจะสังเกตมีปุ่มนะครับปุ่มเครื่องมือนะครับเตือนข้อมูลนะครับคลิกลงไปนะครับจะสังเกตขึ้นมาว่า borderline เราสามารถคลิก undo หรือยกเลิกได้นะครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะปรับนะครับปรับรูปแบบรวมถึงการแสดงผลนะครับได้จากชุดเครื่องมือพารากราฟนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเครื่องมือนะครับเรียกว่า border นะครับเช่นเราไม่ต้องการเส้นขั้นแล้วเราก็เลือกเป็น no border นะครับเอาใหม่นะครับ1 2 3 enter นะครับ no border นะครับยกเลิกนะครับผม